ร่างกายมนุษย์มันมีความเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆไม่ต่างจากเครื่องยนต์กลไกหรอกเมื่อใช้งานมานานๆเกิดการสึกหรอเสื่อมอยู่ดีการนวดคือการซ่อมสร้างส่งเสริมสุขภาพนะครับทำให้ร่างกายกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนวดครั้งแรกไม่เป็นไรนวดครั้งต่อไปไฟรามยันต้นคอยากสุขภาพดีต้องมาร้องที่นี่เรามีการครอบแก้วฝังเข็มเผายาและแช่น้ำสมุนไพรรวมถึงการนวดบำบัดโรคแต่ต้องนอนพักรักษาตัวที่นี่ถึง4คืนสวัสดีครับผมนายสุรศักดิ์สิงห์ชัยเป็นหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยพรหมพิรามอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับสำหรับที่นี่นะครับก็คือโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกการให้บริการเนี่ยเราก็จะให้บริการด้วยหัตถการของแพทย์แผนไทยเป็นหลักแล้วก็ผสมผสานไปด้วยศาสตร์ของการแพทย์แผนจีนการทำกายภาพบำบัดร่วมด้วยการนวดไทยประคบสมุนไพรการอบสมุนไพรการแช่น้ำสมุนไพรการเผายาการพอกยาการฝังเข็มการข้อแก้วอาการที่ผู้ป่วยมารับบริการที่เราออฟฟิศซินโดรมคอบ่าไหล่เข่าเสื่อมอัมพฤกษ์อัมพาตจุกเสียดอาหารไม่ย่อยข้อไหล่ติดกล้ามเนื้ออ่อนแรงกระตุ้นการมีบุตรปรับสมดุลโครงสร้างการเผายาคือการเอาไฟไปเผาตัวสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายตัวแล้วเอามาวางบนผิวหนังคนไข้ต้องใช้ประกอบการนวดต้องนวดให้กล้ามเนื้อคลายตัวก่อนแล้วค่อยเผายาตามมันจะทำให้เกิดประสิทธิผลอย่างยิ่งเผายาช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อลดการอักเสบของข้อต่อกระดูกถ้าเป็นเผาที่ท้องช่วยกระจายกองลมลดอาการจุกเสียดท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อขับของเสียออกเพื่อแลกเปลี่ยนสารอาหารเข้ามาเลี้ยงบริเวณที่เผาได้ดียิ่งขึ้นแก้ได้หมดเลยวิธีการของการเผายาขั้นตอนสำคัญเลยเราต้องนำสมุนไพรบดรวมตัวกันประมาณ 5-6 ชนิดเราจะเอาตัวยาที่บดผสมไปฟีดเพื่อให้เย็นจัดเลยก็ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กๆชุบน้ำบิดให้หมาดแล้วพันเป็นวงกลมแล้วก็ใช้ผ้าก๊อซวางเอาตัวยาวางเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กๆชุบน้ำบิดให้หมาดแล้วโปะลงไปที่ตัวยาใช้แอลกอฮอล์ 70% ฉีดลงไปเพื่อเป็นเชื้อเพลิงแล้วจุดไฟเผาความรู้สึกคนไข้จะรู้สึกว่าอุ่นสบายสบายแต่ในขณะเดียวกันตัวยาก็ซึมผ่านชั้นผิวหนังได้อย่างนิ่มนวลแล้วก็เกิดประสิทธิผลในการรักษาได้อย่างดีเลยครับการแช่สมุนไพรคือวารีบำบัดเป็นการใช้น้ำจะมีตัวยาสมุนไพรอยู่เนาะทำการรักษาผู้ป่วยก็จะช่วยในเรื่องของแก้ทางเดินหายใจส่วนต้นบำรุงผิวพรรณแก้ผื่นคันการแก้ปวดแล้วก็แก้อาการชาอ่างด้านหลังของเราจะมีระบบในการที่จะใช้แรงดันน้ำช่วยในการนวดคลายกล้ามเนื้อทั่วตัวครับบุคลากรของเราผ่านการศึกษาเรียนรู้มาจากสถาบันที่รับการรับรองจากทางหน่วยงานที่รับผิดชอบที่นี่เราได้รับรองมาตรฐานรอพอสสปทแปลว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยซึ่งเราได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมมาทุกปีค่ารักษาพยาบาลหรือราคาถ้าเป็นคนไข้ OPD ที่เดินมาหาเรานวด1ครั้งแล้วกลับเลยเนี่ย250บาทแต่ถ้าเป็นแพ็คเกจนอน3วัน2คืนค่ารักษาอยู่ที่ 7,900 บาทแต่ถ้าเป็นสิทธิ์จ่ายตรงข้าราชการจ่ายค่าส่วนเกินห้องแค่400บาทครับการนวดไทยเนี่ยเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากๆเลยในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนคนไทยเราอยากจะเชิญชวนให้กับผู้ที่ยังไม่เคยมารับบริการก็ลองมารับบริการดูนะครับมันเป็นการรักษาแบบใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติครับผม